คุณผู้ชมครับวันนี้อร่อยระดับกูรูมาเยือนถึงครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับหอยจ้อปูทองเยาวราชเฮียกรครับสวัสดีครับอ่ะเฮียถามหน่อยสิขายหอยจ้อมากี่ปีแล้วเนี่ยนี่จะร่วม50ปีแล้วครับอ่ะทีนี้เฮียมาแนะนำเราดีกว่าว่าอันไหนชื่ออะไรบ้างอันนั้นอันนี้จะเป็นแฮกึ้นครับและอันนี้หอยจ้อหอยภาษาจีนได้จิ๋วหอยแปลว่าปูครับและอันนี้อันนี้จะเป็นหือกล้วยครับเป็นปลาเส้นและอันนี้มีกระดองนี่ล่ะอันนี้จะเป็นปูจ๋าครับตายแล้วคุณผู้ชมเพื่อเป็นการพิสูจน์ของเขาอร่อยจริงมันก็ไม่ควรต้องจิ้มคุณครับขอเจี๊ยะจริงๆค่ะอาเฮียสาธิตวิธีการทำหอยจ้อใช่ครับอันนี้เราห่อนะครับต้องถูกหลัก GMP นะใช่ครับมาตรฐานระบบอุตสาหกรรมก็คือ Food Hygiene Food Safety ทุกอย่างต้องมีครบเราทำทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศแล้วส่งออกต่างประเทศด้วยต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ไหมได้ครับอ๋อได้เลยอันไหนอาเฮียลองห่อสิคะผมนี่แผ่นฟองเต้าหู้หูใช่ครับอันนี้เราจะโรยเนื้อปูไว้ก่อนนะครับโรยเนื้อปูการขั้นตอนการห่อของเราแล้วก็จะเอาเนื้อหอยจ้อใส่เข้ามานะครับนี่ถ้าจานทิมก็จะรู้ว่าของเราเนื้อปูจะแน่นมากเนื้อปูจะแน่นมากนี่ครับเนื้อปูแน่นๆนี้นะครับอาเฮียคะที่อาเฮียควักๆอยู่นี่ตรงนี้นี่คืออะไรบ้างคะเนี่ยเฮียนี่มันจะมีวัตถุดิบหลักๆก็จะมีเนื้อปลาหมึกครับมันหมูแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆว่าม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก็ใช้เชือกมัดไปตามปล้องซึ่งก็จะมีไม้บอกให้ว่ากว้างขนาดเท่าไหร่ก็จะมีล่องไว้ครับแต่ฉันชอบจังเลยพอมีของเล่นแบบนี้ อ๋อแล้วมันจะเท่ากันใช่ไหมใช่ครับมันทำบ้ามให้เราผูกแต่ละลูกจะได้เท่ากันโอเคค่ะผูกแน่นไปก็ไม่ได้แตกผูกหลวมไปก็ไม่เป็นหลอดใช่ไหมคุณผู้ชมดูวิธีการนะคะเราก็จะหยิบมานะครับอาวางค่ะเวลามัดนี่จะต้องผูกแน่นไหมคะไม่ต้องแน่นมากครับแค่นี้พอไหมพอได้แล้วครับแค่นี้พอแล้วสองปมเลยนะใช่ครับสองปมเลยเนี่ยคุณผู้ชมเดินไปทำงานสมัครที่หอยจ้อปูทองได้แล้วนะคะผูกนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งใช่ไหมใช่ครับนึ่งสุกประมาณ30นาทีครับหลังจากเรานึ่งสุกแล้วเราจะผึ่งให้เย็นฮะผึ่งให้เย็นปุ๊บแล้วก็จะรีบแช่แข็งทันทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงโอ้นั่นแสดงว่ารักษาความสดใหม่ได้อย่างเยี่ยมยอดมากถึงได้เก็บได้ถึงเป็นเวลาถึง1ปีเต็มๆถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะสั่งไปรับประทานเนี่ยจะติดต่อได้ที่ไหนอาเฮียกรครับติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะครับ0646599546ครับหรือถ้าอยากจะไปชิมนะคะที่เยาวราชไปตรงไหนคะเราจะมีหน้าร้านอยู่ริมถนนเยาวราชนะครับฝั่งซ้ายมือของถนนเยาวราชตรงข้ามกับร้านทองเลี่ยงเซ็งเฮงนะเราเปิดขายเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนครับหิวแวะไปทานได้เลยครับโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาเดี้ยนได้แล้วค่ะ1หลอดหอยจ้อทำจากฝีมือของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองคุณผู้ชมลองดูถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านนะทอดยังไงทำให้ดูเลยค่ะครับเฮียระวังนะคะอาศัยลงไปในตะแกรงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดร้านแล้วเราสั่งอันนี้ใส่ตู้เย็นแล้วเราก็หั่นไปทอดไปใช่ครับง่ายสุดก็มีแค่อุปกรณ์อันนี้อันเดียวแล้วก็แค่นี้เองครับแค่นี้เองนะคะคุณผู้ชมก็จะมีรายได้เสริมแล้วลงไปเรียบร้อยค่ะน้ำมันลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะทอดง่ายมากเลยนะคะไม่ติดกันด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเป็นชิ้นสวยงามเลยอยากให้คุณผู้ชมมาดูในหม้อจังเลยเนี่ยน่าทานมากเลยเนี่ยแป๊บเดียว3นาทีเองนะก็จะเหลืองสวยน่ารับประทานอุ้ยทำมาหากินง่ายจังเลยนะคะไม่ต้องมาลงทุนทำเองเพียงแค่สั่งไปแล้วก็ไปทอดขายหน้าบ้านนะหรือซื้อรับประทานเองก็ได้นะครับคุณผู้ชมมี LINE แอดไหมมี Facebook ไม่มีอะไรต่ออะไรไหมมี LINE แอดครับเราใช้ LINE แอดปูทองครับสะกดด้วยตัว P ตัว U ตัว O ตัว T ตัว H ตัว O ตัว N ตัว G ปูทองครับปูทองขึ้นอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วแล้ว Facebook จะเป็นหอยจ้อปูทองเยาวราชครับภาษาไทยภาษาไทยหอยจ้อปูทองเยาวราชคุณผู้ชมเข้าไปได้เลยที่ Facebookแล้วก็พูดคุยกันได้ที่หลังบ้านแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยขอประทานโทษนะคะอู่มอเตอร์ไซค์เชียร์ไปส่งหรือมีไกด์บอกอู่มอเตอร์ไซค์ก็อู่ตัวเชียร์ก็อู่มอเตอร์ไซค์ก็มีรถใหญ่ก็มีสามารถส่งขายได้ทั่วประเทศครับทั้งปีกทั้งส่งแล้วสามารถส่งได้ทั่วประเทศภายใน1วันเราไปถึงได้เลยครับของอร่อยมีประวัติในการทำยาวนานมากว่า50ปีนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการ Cooking Guru ได้เป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เกียรกรเจ้าของกิจการหอยจ้อปูทองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ